ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีฟดีซิสดีฟอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอรีวิวปนกับแนะนำแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้ดีฟได้ลองใช้เองแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวที่ดีฟพูดถึงนั้นเป็นตัวไหนคะตัวที่พูดถึงเป็นตัวนี้เลยนะคะโบจิทีแคร์นั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสารสกัดหลักมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะอาทิเช่นกรีนทีเอ็กแทกนะคะหรือว่าสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลอนุพันธ์วิตามินซีและเถาไอวีนั่นเองค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมลดการเกิดปัญหาผิวต่างๆนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะต้องขออภัยด้วยที่กล่องบรรจุภัณฑ์ของดิฟนะคะมีการบุบนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าดิฟเก็บกล่องมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพราะว่าดิฟลองใช้เองมาระยะหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นด้านกล่องของเขาทุกด้านเลยนะรอบๆกล่องนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันแพ็กเกจของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุต่างๆนะคะแล้วก็เลขล็อตนะหลอดนะคะหลอดก็คือแบนไปแล้วนะคะเพราะดิฟใช้ไปประมาณครึ่งนึงแล้วเนาะก็คือแบบลองมาหลายเดือนแล้วล่ะนะแล้วก็เพิ่งมาได้แบบพูดถึงแล้วก็ทำรีวิวให้ได้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะเจ้าตัวหลอดนะคะเขาจะมีเลขนะคะอยู่ที่ตรงหัวหลอดด้วยนะทุกคนแบบว่าเหมือนกับสลักนูนๆลงไปเลยนะคะแล้วก็มีบอกเราว่าตรงนี้นะคะหลังใช้นะคะหลังเปิดใช้เนี่ยเก็บไว้ได้12เดือนนะคะหรือว่า1ปีนั่นเองนะการสั่งซื้อนะคะก็นี่เลยนะคะจะมีบาร์โค้ดด้านหลังกล่องต่างๆนะคะเพื่อสามารถเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่าโบจิทีแคร์นะคะเป็นครีมยอดใบชานั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราบอกตั้งแต่ต้นเลยเนาะว่าราคาเขาอยู่ที่450บาทนะคะต่อ1หลอดก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นด้วยนะทุกคนดิฟไม่มั่นใจจริงๆว่าเขามีแบบลดเพิ่มราคาหรือว่าอะไรหลังจากนี้ไหมเพราะว่าตัวนี้ออกมาหลายปีแล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ2018หรือ2019นะคะที่เขาแบบผลิตตัวนี้ออกมานะในปริมาณของเขา1หลอดเนี่ยนะคะหลอดมีปริมาณที่20 ml นะคะก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าตอนบีบใช้ตัวเนื้อครีมของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะก็สามารถทาได้ทั่วหน้าแล้วนะคะนี่เลยดิฟต้องพยายามบีบก่อนทุกคนมันแบบมันแบนแล้วอะนี่นะคะเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้เลยนะอารมณ์เหมือนกรีนทีใส่นมเลยอะทุกคนแบบชาเขียวใส่นมอะไรนี้นะคะเนื้อสัมผัสของเขานะคะจะนุ่มลื่นนะคะตัวนี้ช่วยบำรุงนะคะผิวหน้าแล้วก็ป้องกันริ้วรอยทำให้ผิวของเรานะคะสดชื่นเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ป้องกันการก่อตัวของอนุมูลอิสระต่างๆให้กับผิวหน้าของเรานะคะลดเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าเท่าที่ดิฟดูมาก่อนที่จะได้ลองใช้นะคะเท่าที่ศึกษามาดูในรีวิวต่างๆแล้วนะคะคนส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวที่เป็นสิวหรือว่ารดรอยสิวเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อยู่กับบนหน้าเราเป็นผิวที่มีสิวนั่นเองนะคนส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีปัญหาสิวหรือว่าปัญหาผิวซะส่วนใหญ่นะคะในส่วนของกลิ่นนะคะจะเป็นกลิ่นของชาเลยทุกคนจะเป็นกลิ่นใบชาอ่อนๆเหมือนเราแบบชงชาแล้วก็แบบได้กลิ่นตอนที่แบบมันร้อนๆละอุละอุหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นจะเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะคะแล้วก็เวลาดิฟใช้นะคะส่วนใหญ่ที่ดิฟใช้นะทุกคนดิฟจะใช้ตอนกลางคืนนะคะดิฟไม่ได้ใช้ตอนกลางวันจริงๆอ่ะมันทาได้ทั้งเช้าเย็นนะทุกคนก่อนแต่งหน้าหรือว่าก่อนลงครีมบำรุงต่างๆเพื่อนๆสามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าดิฟรู้สึกว่าดิฟอยากใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเองนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตอนกลางวันนะคือมันไม่ได้มีปัญหากับเมคอัพนะคะเพราะว่าบางครั้งแบบดิฟก็หยิบมาใช้บ้างเวลาที่ดิฟแต่งหน้าแต่ส่วนใหญ่ที่ดิฟพูดถึงก็คือดิฟจะใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะบำรุงก่อนนอนแล้วก็จะแบบว่าแต้มยาสิวต่างหากแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยเพราะว่าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของผิวต่างหากก่อนที่จะลงยาแต้มสิวนะคะก็จะไม่ได้ลงยาแต้มสิวที่ใช้ปัจจุบันแบบโดยตรงกับผิวเลยนะคะจำเป็นจะต้องมีสารบำรุงต่างๆเอาไปไว้ป้องกันผิวก่อนเพื่อที่จะใช้ยาแต้มสิวนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเหมือนยาแต้มสิวมันจะแรงกับผิวเกินไปแล้วมันก็จะทำให้ทำลายผิวชั้นผิวของเราด้วยนะคะก็เลยจะเลือกใช้ตัวนี้เป็นสเต็ปแรกในการลงผิวก่อนที่จะแต้มสิวนั่นเองค่ะโอเคยังไงก็ดิฟแวะมาแนะนำนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ถ้ามีตัวไหนน่าสนใจอีกหรือว่ามีตัวไหนที่น่าใช้นะคะใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนะคะหรือว่าถูกและดีดิฟจะเอามาบอกต่อกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ดิฟขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ